ของหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยจะมีการปิดทําการหรือทําการไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ทั้งพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยสุดท้ายแล้วจะมีการตกลงแล้วก็มีการอนุมัติในส่วนของงบฉุกเฉินออกมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงสร้างแรงกดดันนะครับให้กับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยบวกให้กับทิศทางราคาทองคำณปัจจุบันนี้นะครับค่ะถ้าหากว่าค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะคะเกิดเหตุที่อาจจะบีบคั้นจิตใจโอกาสในการที่จะทะลุแนวต้านเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆอาจจะต้องจับตาดูนะครับแต่ถ้าดูจากสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับซึ่งในส่วนของแนวต้านในระยะสั้นเนี่ยทาง YLG ประเมินไว้ที่ระดับ 1,350 ถึง 1,360 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับค่ะถ้าข่าวเนี่ยหรือสถานการณ์ทางฝั่งสหรัฐออกมาไม่ดีจริงๆเนี่ยก็ประเมินว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการขยับไปได้ถึงระดับ 1,380 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ครับแต่ว่าถ้าในทางตรงกันข้ามนะคะทองคำน่าจะลงหรือเปล่าหรือว่าน่าจะคงตัวประมาณนี้คะอาจจะมีการอ่อนตัวลงนะครับแต่ว่าในส่วนของการย่อตัวลงมาเนี่ยให้จับตาดูในส่วนของระดับโซนแนวรับระดับ 1,320 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยก็มีการเทสลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็พอมีการย่อลงไปก็เกิดมีแรงซื้อดิดกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ามีการหลุดระดับ 1,320 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเนี่ยทาง YLG ยังประเมินในส่วนของโซนแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,300 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับซึ่งโซนดังกล่าวเนี่ยถือเป็นโซนแนวรับจิตวิทยาสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของปัญหาทางฝั่งสหรัฐยังไม่หมดนะครับแค่ในส่วนของการปิดหน่วยงานภาครัฐยังมีในส่วนของเพดานหนี้สาธารณะที่จะเกิดขึ้นในส่วนของกลางเดือนนี้อีกนะครับก็ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนซึ่งยังเป็นส่งผลบวกต่อทิศทางราคาทองคำนะครับค่ะแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะคะทิศทางของราคาทองคำเนี่ยยังมีข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวลบล่ะแต่ว่าส่งผลบวกต่อทองคำนะคะถ้าหากว่าประเมินผ่านค่ำคืนวันนี้ไปเนี่ยนะคะไปเปิดการซื้อขายในวันพรุ่งนี้ทิศทางออกมาเป็นบวกเป็นลบจะวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีคะครับยังแนะนำนะครับนักลงทุนให้จับตาดูในส่วนของกรอบราคาในระยะสั้นเนี่ยก่อนที่ข่าวจะออกเนี่ยประเมินกรอบราคาไว้ที่ระดับ 1,320 ถึง 1,360 เหรียญนะครับถ้าราคามีการทะลุไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการ follow buy หรือ follow sell ตามได้นะครับครับค่ะมันมีจุดหักหรือจุดตัดไหมคะที่บอกว่าจุดนี้จะเป็นทิศทางขาขึ้นจากนี้ไปแล้วในกรณีที่คืนนี้เนี่ยมีข่าวดีสำหรับทองคำขึ้นมาค่ะครับในแนวโน้มของทิศทางของราคาทองคำนะครับในระยะสั้นเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นสัญญาณบวกหรือว่าเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับแต่ว่าในระยะกลางเนี่ยถ้าราคาทองคำยังไม่ผ่านในส่วนของโซนระดับ 1,430 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนซ์ขึ้นไปได้นะครับก็ในระยะกลางยังเป็นลบอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อราคามีการขยับขึ้นไปยังแนะนำนักลงทุนอาจจะมีการทยอยแบ่งขายทำกำไรตามโซนแนวต้านสำคัญตามจุดต่างๆนะครับก็แนวต้านรายสัปดาห์ประเมินไว้ที่ระดับ 1,380 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซอนแล้วก็ระดับ 1,400 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซอนครับค่ะถ้าหากว่าเรามองเนี่ยนะคะคงจะได้เห็นปัจจัยช่วงสั้นนี้นะคะจากทางด้านของฝั่งสหรัฐอเมริกาไปมองปัจจัยที่อาจจะเป็นทิศทางของอนาคตซะหน่อยค่ะในส่วนของกองทุน SPDR ช่วงนี้เนี่ยถือว่าสถานะการซื้อการขายของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วคะครับในส่วนของตัวกองทุน SPDR นะครับก็ถือว่าปริมาณการซื้อขายณปัจจุบันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับแต่ว่าในส่วนของกองทุนเนี่ยก็ยังมีการขายออกมาประมาณ 3.06 ตันในช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากก่อนหน้านี้มีการถือสถานะเนี่ยถือว่าทรงตัวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีในส่วนของการซื้อเข้ามาในปริมาณที่มากนักนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าในส่วนของทางกองทุน SPDR เนี่ยก็มีการชะลอในส่วนของการลงทุนแล้วก็ยังคงจับตาดูในส่วนของปัจจัยหรือสถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจนอยู่นะครับแต่ในนอกจากปัจจัยทางการเมืองของทางฝั่งสหรัฐแล้วนะครับยังมีปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวมาตรการ QE นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็มีประธานเฟดหลายสาขานะครับเริ่มมีความเห็นที่อยากจะให้ในส่วนของตัวมาตรการ QE เนี่ยยังดำเนินอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดสาขาชิคาโกเฟดมิลาอาโปริสแล้วก็เฟดนิวยอร์กนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยหนุนในตัวราคาทองคำอยู่นะครับอย่างนี้แสดงว่าช่วงนี้ทิศทางราคาทองคำก็ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่ดีถูกต้องไหมคะถ้าเราดูปัจจัยระยะสั้นตามการคาดการณ์ครับค่ะดังนั้นคนที่ช็อตไว้จุดไหนคะที่เขาควรที่จะคัดลอสอะค่ะครับ
ในส่วนของคนที่มีสถานะช็อตนะครับถ้ามีการขยับขึ้นไปแล้วสามารถยืนเหนือระดับ 1,360 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับแนะนำว่าอาจจะมีการทยอยลดสถานะลงนะครับหรือปิดสถานะตัดขาดทุนไปก่อนแล้วค่อยไปดูแถวๆระดับ 1,380 ถึง 1,400 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเข้าไปเปิดสถานะช็อตใหม่อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยลบที่ยังเข้ามากดดันในตัวทองคำก็ยังมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางด้านการเมืองของอิตาลีที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีมีการให้รัฐมนตรีลาออกนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ซึ่งตัวอิตาลีเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของยูโรโซนนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลลบต่อราคาทองคำหรือไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบที่มีการล่วงลงนะครับจากความคืบหน้าในส่วนของการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะยาวอยู่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับราคาทองคำก็ต้องติดตามนะคะแต่ว่ากรอบใกล้ๆสั้นๆ 1,320 จนถึง 1,360 เหรียญด้วยกันนะส่วน Gold Future ค่ะปิดตลาดไป 4 ทุ่มครึ่งด้วยกันนะคะ Series V ค่ะ 19,800 นะคะ Series Z 19,870 ขณะที่ Series G 19,890 ค่ะค่ะซึ่งค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนจับตากันอยู่นะคะเพราะว่าการปิดหน่วยงานภาครัฐครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกใน17ปีหลังจากที่ไร้สัญญาณการเจรจาประนีประนอมนะคะทิศทางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคงได้อัปเดตกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาประเมินทิศทางนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกในเรื่องของระบบชำระเงินกันบ้างค่ะมีรูปแบบการชำระเงินใหม่ๆนะคะมาติดตามได้ใน Money Exclusive ค่ะ